สบายดี LT Vision ฟุตบอลชายหญิงทีมชาติลาวเตรียมพร้อมศึกฟาดแข้งมหกรรมซีเกมเวียดนามฟุตบอลชายทีมชาติลาวได้ลงทางการฝึกซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับภายใต้การคุมทีมของมิสเชลไวท์ผู้ฝึกสอนชาวเยอรมันโดยตารางการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติลาวมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดครับคือนัดแรกแข่งขันวันที่7พฤษภาคม2022เวลา 16:00 นทีมชาติลาวพบกับทีมชาติสิงคโปร์นัดที่2แข่งขันวันที่9พฤษภาคม2022เวลา 16:00 นทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติกัมพูชานัดที่3แข่งขันวันที่11พฤษภาคม2022เวลา 19:00 นทีมชาติลาวพบกับทีมชาติมาเลเซียและนัดสุดท้ายวันที่16พฤษภาคม2022เวลา 19:00 นทีมชาติลาวพบทีมชาติไทยส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติลาวได้ออกเดินทางจากสปป.ลาวสู่ประเทศเวียดนามในวันนี้ครับโดยตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติลาวมีทั้งหมด3นัดครับนัดแรกแข่งขันวันที่10พฤษภาคม2022เวลา 16:00 นทีมชาติลาวพบทีมชาติเมียนมานัดที่2แข่งขันวันที่13พฤษภาคม2022เวลา 16:00 นทีมชาติลาวพบทีมชาติสิงคโปร์และนัดสุดท้ายวันที่15พฤษภาเวลา 16:00 นทีมชาติลาวพบทีมชาติไทยร่วมชมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลและนักกีฬาทีมชาติลาวกันด้วยนะครับเชียร์ลาวลาวสู้ๆแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี